ดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายครับและผู้ชมขาเราจะเริ่มต้นกันจากการอัปเดตอ่ะดีงามอัปเดตในสิ่งที่เราได้เคยนำเสนอจำได้ไหมจากกองปีแก้วนางหงอุ้ยนั่นสิก็เห็นเขาเต้นกันเบื้องหลังเขาเต้นกันแผด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 สนุกสนานตอนนี้มีความก้าวหน้าไปกว่านั้นยังไงอ่ะจากเต้นบนพื้นดินเป็นลามไปสู่เต้นในพื้นน้ำ My gosh ขอให้ไปดูค่ะนี่ค่ะเต้นกันใต้น้ำตายแล้วลำบากลำบนต้องมีออกซิจงออกซิเจนนี่ไม่ไปถ่ายละครเลยนะนี่จ้างนักประดาน้ำมาเฉยๆเพราะอยากจะถ่ายเดี๋ยวซีนนี้ไม่มีแล้วเล่นมีซีนด้วยระหว่างเทคกับเบรกนี่ดูดิก็พยายามนะหน้าอกพี่เกดอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้โฟกัสในเรื่องของการท่าเต้นอะไรด้วยอะไรขนาดนั้นนะสู้ตายกันมากจริงจังมากอะแล้วต่อไปต้องพัฒนาไปสู่อะไรเต้นบนบกแล้วเต้นในน้ำแล้วเดี๋ยวเราดูนะครับบนฟ้าเดี๋ยวเราจะมีลำบากการทิ้งตัวลงมาจากหอแล้วโดดล่มโดดลงโอ้โหลำบากลำบนรอดูก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนี่คือเบื้องหลังที่เห็นนะฮะเบื้องหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกับปีแก้วนางหงเร็วๆนี้ค่ะครับผมแต่วันนี้นะฮะแน่นอนว่าเราก็ต้องมีแบบว่าละครช่อง3ที่กำลังออนแอร์และเข้มข้นกันอยู่เลยเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมเหมือนกันครับแน่นอนค่ะและนอกจากนั้นในเรื่องของเบื้องหลังกองถ่ายเราก็มีเหมือนกันค่ะพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวไหนดีคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเกมเสน่หาโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่ชายจะต้องล้มป่วยและนอนหลับอยู่ที่โรงพยาบาลก็เล่นเนียนไปนะคะชะอ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 ายนี่คุณหลับคาโทรศัพท์เลยเหรอคุณหลับคาโทรศัพท์เล่นๆอยู่แล้วหลับอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่นอนหลับในฉากจนซาสมใจแล้วชายชาตโยดมก็ตื่นขึ้นมาเพื่อจะถ่ายฉากนั่งรถเข็นซึ่งเป็นฉากที่ค่อนข้างจะดราม่าในจอดราม่าแต่นอกจอเนี่ยดูจะเป็นความสุขและสนุกเหลือแสนของนักแสดงทีเดียวเชียวล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะนอกจากฉากรถเข็นแล้วในวันนี้ยังมีเด็กมาเข้าฉากด้วยและไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่มาถึง2คนด้วยกันปุ๋ยนกหวีดแม่ไม่มีเลยมาดูจากบรรยากาศแล้วจะพูดได้สั้นๆเลยว่าขอให้โชคดีนะคะทุกคนวุ่นวายมากค่ะเป็นแก๊งทรมานเด็กคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องดวงใจในไฟหนาวซึ่งวันนี้มาถ่ายทำกันที่สปาแห่งหนึ่งติดของจังเลยค่ะวันนี้ต้องกลับบ้านแบบกระเป๋าเบาแน่ๆเดี๋ยวนะคะอันนี้ตกลงจะมาถ่ายละครหรือจะมาช้อปปิ้งกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะหลังจากได้เสียตังค์ให้กับครีมในร้านไปเรียบร้อยแล้วสาวๆก็มุ่งตรงกลับมาโฟกัสที่การทำงานทันทีและเนื่องจากฉากนี้เป็นฉากที่จะต้องมีการปะทะคารมกันอย่างเข้มข้นจึงทำให้ต้องมีการซักซ้อมเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ตรงกันสักก่อนหน้าไปก่อนที่จะทำให้นะครับอันนี้คือเรารู้อยู่แล้วมันต้องบีบกระโดดงั้นมันก็วิ่งไปกันนะเขาหยิบก่อนใช่ไหมใช่ใช่ล้างเท้าเสร็จเราเนี่ยตามเลยตรงนี้แล้วตอนที่เขาจะบีบหนูแอะ
าใจอยู่ไม่ทันจะแบบระวังตัวสาใจอยู่หนูก็สะบัดออกไปไม่ได้เจ็บปวดนี่คือหมายถึงเรื่องเยี่ยมเราไม่ได้อะไรแล้วใช่ไหมคะไม่นะเขาถึงจะจับได้บ้างหรือไงอันนี้ไม่หนูต้องลงบ้างหนูต้องลงถึงอันนี้หนูตั้งใจด่าเขาเขาเนี่ยหรือว่าด่าใช่ดีดีนั่นถ้าจะสงสัยกันเยอะขนาดนี้ลักษณะว่าคงต้องทำความเข้าใจกันอีกนานเลยอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังฉากปะทะคารมก็ต้องต่อด้วยฉากใช้ความรุนแรงกันเล็กน้อยโดยฉากนี้แพรจะต้องโดนโยเกิร์ตสาดน้ำใส่แต่เนื่องจากโยเกิร์ตนั้นใสเป็นคนจิตใจอ่อนโยนก่อนจะเริ่มการถ่ายทำจึงมีการให้กำลังใจแพรอย่างอ่อนหวานจะอัพชื่นไปสักหน่อยเพลงตรงไหนดีคะ10คะแนนตรงนี้10คะแนนต้องการน้ำเนาะเอาเครื่องในมาเปลี่ยนหรือเปล่าฝึกข้อมือแอะโทษนะคะโยอันนี้คือการให้กำลังใจหรือว่าการข่มขู่กันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าโยเกิร์ตนะเปลี่ยนตรงไหนดีคะฝึกข้อมือเอาเครื่องในมาเปลี่ยนหรือเปล่าแอะให้ดูจะเน้นข่มขู่มากกว่าให้กำลังใจแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่คำพูดเท่านั้นเพราะการกระทำของโยเกิร์ตนั้นใสอันนี้คือทำไปเพราะหน้าที่หรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในใจด้วยหรือเปล่าคะโยโอ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 เคค่ะยิ่งล่าสุดเนี่ยพี่มนแข็งอะพี่มนแข็งท้องกับเบบี้โอ้ my god นางท้องไปจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนครับว่านางเอกและนางเอกก็จะต้องท้องแข็งเหรอช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะอ่ะมาว่ากันที่แต้วเจมจีก่อนเลยเจมสิเนหาถูกต้องนะคะพูดเลยว่าทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดใจนิดนึงรู้สึกว่าเป็นไบโพล่าเบาๆคืออะไรอ่ะเดี๋ยวฟินเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีเดี๋ยวฟินเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวงอนเดี๋ยวงอเขาฟินกันเราก็กำลังยิ้มยิ้มอ้าวตายงอนกันอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวก็น้อยใจอ่ะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวคือทำหน้าคือสรุปจะรักหรือไม่รักกันคือปรับอารมณ์ตามไม่ทันแล้วค่ะคุณขามันสนุกตรงนี้แหละสนุกตรงที่อารมณ์สวิงไปไม่สนุกตรงที่เจมจีถอดเสื้ออันนี้ดีมากอันนี้ดีมากจริงขอบคุณมากที่ทำให้อารมณ์สวิงเรากลับมาเป็นปกติสุดอันนี้ดีมากจริงฉากที่ต้องบอกว่าฟินจิกหมอนเนี่ยมันก็มีเยอะพอสมควรมันจะเป็นฉากบนเตียงที่แบบว่ามีความเป็นฮันนีมูนการฉากกินเค้กบนหน้าโอ้โหจานไม่มีหิวก็ไม่บอกล่ะจานไม่มีอะไรก็ไม่นะฮะโอ้ทนไม่ไหวเลยจริงๆนะครับแต่พอร้ายเนี่ยพี่พูดรู้เปล่าว่าน้องดูแล้วปวดหัวมากอย่าดูคือไม่ได้ต้องดูสิเพราะมันสนุกมากเหมือนกันโอ้ไม่ได้พลาดได้ยังไงล่ะเรารู้สึกอึดอัดเหลือเกินเขาเรียกว่าต่างคนเนี่ยต้องเรียกว่ามีอีโก้แล้วก็มีทิฐิไม่ยอมกันสักทีเลยนะแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยพี่มนแข็งพี่มนแข็งท้องกับเบบี้โอ้ my god นางท้องไปจะเรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นอนครับว่านางเอกและนางเอกก็จะต้องท้องแข็งเหรอต้องเลิกไม่พอใจแน่นอนแล้วไงอ่ะเบ่งลูกเบ่งลูกตัดหน้าท้องเลยท้องบ้างต้องรอดูใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ยฟาดฟันกันแน่นอน2แม่ลูกอ่อนโอ้ยอะไรก็แล้วแต่นะจะพลาดก็พลาดกันไปเถอะแต่ใจฉันนะอิจฉาธัญญาอ้าวทำไมอ่ะเราได้กินเด็กอมตะเต่าไงเต่าโอ้ตายแล้วได้กินลูกเพื่อนจ้ะโอ้ยตายแล้วความใฝ่ฝันเลยจะทะเยอทะยานเลยฉันแบบโอ้ถ้าทะยานได้ฉันก็ต้องได้สินะค่ะต้องติดตามความสนุกและความเข้มข้นของเกมเสน่หาด้วยจะได้รู้ว่าบทสรุปจะเป็นยังไงเร็วๆนี้แล้วส่วนเรื่องหนึ่งโอ้ยคุณผู้ชมขาเข้มข้นพลัก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 ยังไงยังไงพลาดไม่ได้พุทธน่าจะวสานแล้วไงอะไรอ่ะข้ามสีทันดอนเราจะข้ามไปด้วยกันโอ้ยคุณผู้ชมโอ้ยไหนเล่าก่อนจะไม่ฟังที่เพราะว่าตื่นเต้นรอไม่ไหวเอาเป็นว่าต้องรอติดตามพุธแล้วกันวันพุธมันพุธคุณผู้ชมค่ะอีกแป๊บเดียวนะคะติดตามไปพร้อมๆกันกับข้านศรีธันดรค่ะถูกต้องค่ะส่วนเส้นสนกลรักนี่ยังไงโหตายแล้วโอปาเต้ไม่ต้องติดตามแล้วคืนนี้อวสานแล้วจะได้รู้ถึงบทสรุปของทุกๆคนด้วยทิชายังไงอ่ะไอความร้ายความกาดนะเขาจะเปิดเผยธาตุแท้เป็นร่างจริงเขาออกมาแล้วใช่ไหมจะขนาดไหนอะไรยังไงพระเอกจะจัดการกับพีระได้อย่างไรต้องรอติดตามนะครับพอเส้นสนกลรักจบคืนนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ทำไงอ่ะพรุ่งนี้ก็ต้องมีละครใหม่มาสิคะคนมีละครใหม่เหรอยังเป็นซีรีส์เซตเดิมอยู่แต่
ต้องบอกว่าเรื่องนี้เราก็รอติดตามเหมือนกันไหนเล่าใต้ปีกปักษานั่นเองฮะเนี่ยวันนี้เรา2คนเนี่ยจะรับหน้าที่นะครับแนะนำตัวละครแบบคร่าวๆยาว3หน้ากระดาษเบาๆก่อนให้พอได้รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นในทิศทางไหนอ่ะถูกต้องอ่ะคุณเริ่มก่อนเลยค่ะเริ่มที่อัคคินนะครับรับบทโดยคุณหลุยส์สก็อตนะฮะเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่สง่าตอนเด็กเขาเคยมีปัญหาเอาแต่ใจเลวไหลแต่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ถูกขัดเกลาโดยครูจันทานั่นเองเขาเนี่ยจึงกลายเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีอุดมการณ์ดูแลเอาใจใส่คนอื่นเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็คลั่งไคล้ในการบินและเครื่องบินทุกประเภทเลยเขาเนี่ยมีความฝันด้วยยังไงสิเขาฝันอยากจะเป็นทหารอากาศขับเครื่องบินรบไงแต่พลาดหวังจากการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยทหารฮะจึงต้องเบนเข็มมาสอบเป็นนักบินพลเรือนแทนและก็ได้บรรจุตำแหน่งเป็นกัปตันนักบินพาณิชย์นะครับสายการบิน Blue Kite Airlines โอ้เท่เลยและนับถือกัปตันสารัตพ่อของสาริสาในฐานะเพื่อนรุ่นพี่เขาเนี่ยลางานกับทหารนะครับเพื่อต้องพาย่าเนี่ยนะครับเข้าโรงพยาบาลจนเป็นสาเหตุให้เพื่อนรุ่นพี่ของเขาเนี่ยสารัตซึ่งเป็นพ่อของนางเอกเนี่ยต้องบินไปไฟนี้แทนเขาแต่มันเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะจู่ๆเครื่องบินเนี่ยนะครับระเบิดครับทำให้สารัตเนี่ยนะครับต้องเสียชีวิตเขามั่นใจว่ามันน่าจะไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนก็เลยพยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะเสาะหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยร่วมมือกับสาริสาเพื่อลบล้างความรู้สึกผิดที่ทำให้นางเอกต้องสูญเสียพ่อไปนั่นเองในส่วนของนางเอกสาริสานะคะรับบทโดยแยมมัทิรานะคะเป็นลูกสาวคนเดียวของสารัตซึ่งกำพร้าแม่ตั้งแต่3ขวบก็เป็นผู้หญิงอ่อนหวานนะคะแล้วก็อ่อนต่อโลกเรียบร้อยตัดสินใจอะไรเองไม่ค่อยเป็นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพ่อดูแลมาตลอดจริงจริงๆแล้วสาริสามีความใฝ่ฝันที่แบบอยากจะเปิดร้านอาหารแต่ฝันก็ต้องสลายเพราะว่าสารัตมาเสียชีวิตไปโถไอเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทำให้สาริสาเนี่ยโทษว่ามันเป็นความผิดของอัคคินนะคะแล้วก็รู้สึกเฮิร์ตมากช่วงที่สาริสากำลังเฮิร์ตและเปราะบางเนี่ยปรากฏว่าเป็นช่วงที่แบบจิตอ่อนอย่างเคยดูหนังผีไหมเพราะจิตอ่อนปุ๊บผีมันจะติดต่อกับเราได้ อ้าววิญญาณของอัศนีจ้าก็เลยสามารถจะสื่อสารกับสาริสาได้นะคะแล้วก็บอกว่าให้สาริสาเนี่ยช่วยตามหาอนงให้หน่อยอนงคือใครอ้าวก็ต้องรอดูอนงมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณของอัศนีสาริสาก็ต้องช่วยวิญญาณอัศนีเนี่ยนะคะไปตามหาอนงแล้วก็ต้องสืบเรื่องเครื่องบินตกไปกับอคินด้วยอู้มันมีหลายเส้นซับเส้นซ้อนนะคุณหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะวิญญาณของอัศนีคือใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังบอกสิอัศนีนะครับรับบทโดยคุณโอ๊ตวรวุฒิครับเป็นทหารอากาศผู้บังคับหมวดบินในยุค2510ไงซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนสนุกสนานบ้าบิ่นใจถึงมีความสามารถสูงจนได้รับเลือกให้รับภารกิจที่เสี่ยงตายนะครับแล้วก็ยอมลาออกจากราชการเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการวอเตอร์ปั๊มอันเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการลับที่ร่วมกับสหรัฐอเมริกาครับซึ่งมีเงื่อนไขคือถ้านักบินตายหรือหายสาบสูญเนี่ยก็ไม่มีวันได้กลับคืนสู่แผ่นดินไทยอีกเลยฮะซึ่งอัศนีเนี่ยนะคะรักอนงเท่าชีวิตแต่จำใจต้องไปปฏิบัติภารกิจสำคัญกับสันติซึ่งเขาก็รู้อยู่แก่ใจนะคะว่าเป็นเวลาเดียวกับที่อนงเนี่ยจะต้องให้กำเนิดลูกไงแต่ภารกิจเพื่อชาติก็สำคัญเท่ากับชีวิตเขาเช่นเดียวกันนะครับอัศนีเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจด้วยทำให้เขารู้ว่าไม่รอดตัวเองไม่รอดแน่ๆเขาก็เลยมอบสร้อยคอจี้เนี่ยนะฮะล็อกเก็ตที่ตั้งใจไว้เป็นของขวัญกับอนงแล้วก็ลูกเนี่ยฝากไว้กับสันติแต่มีเหตุที่ทำให้สันติเนี่ยไม่ได้เอาสร้อยคอนั้นไปไว้ให้กับอนงไงซึ่งทำให้วิญญาณของอัศนีนะครับยังวนเวียนอยู่กับสร้อยล็อกเก็ตนี้จนมาพบกับสาริสาผู้ที่สื่อสารกับเขาได้นะครับจึงเป็นวิญญาณที่คอยติดตามสาริสาอยู่ตลอดเวลาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของตนและสานต่อความหวังที่จะได้นำสร้อยเส้นนั้นเนี่ยพาไปพบกับอนงอีกครั้งนี่ไงโอ้ยมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหลือเกินอ่ะอีกหนึ่งตัวละครคือสรันนะคะรับบทโดยเดี่ยวสุริยนต์นะคะเป็นลูกชายเจ้าของสายการบินบลูไคต์นะคะสรันเนี่ยเป็นลูกคนเดียวที่พ่อรักมากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเด็กที่แบบเอาใจตัวเองหัวสูงเย่อหยิ่งนะคะชอบดูถูกคนเดี๋ยวเอาแค่นี้ใจก็น่ากินเออก็อันนั้นก็ใช่นะคะดูถูกคนที่ต่ำกว่าแล้วก็ชอบใช้อำนาจในทางไม่ชอบวันดีคืนดีเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการแบบสั่งพักงานอคินโดยไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยมีความหมั่นไส้กันอยู่เพราะว่าสรันเองเนี่ยก็แอบชอบสาริสาอยู่เออพอเออาร์ก็จะหาทางจะรวบหัวรวบหางสาริสาตลอดเพราะว่านอกจากจะชอบไปการส่วนตัวแล้วเนี่ยสรันยังอยากจะ
ฮวบหุ้นที่สาริสาถือครองอยู่ดีอ้าวได้ทั้งได้ทั้งเงินได้ทั้งได้ทั้งภรรยาได้ทั้งแบบสมบัติรุ่นนี้นั่นนะฮะมาที่ตัวละครถัดมานะครับอ่อนมิภารับบทโดยมิ้นท์ณัฐวราครับมีทั่วคนเดียวกันกับอาคินนะฮะและทั่วของเธอเนี่ยมีบุตรทั้งหมด2คนซึ่งคือย่าของอาคินและปู่ของเธอเองอ่อนมิภาเนี่ยก็ซึ่งเป็นญาติผู้น้องห่างๆของอาคินแต่ญาติอะเนาะยังไงอะก็มีสิทธิ์ที่จะหลงรักญาติตัวเองได้เหมือนกันไงโอ้เข้าใจได้ก็แอบหลงรักอคินแบบสุดใจพยายามทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับพระเอกของเราและออนนิพาเนี่ยนะครับก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับย่าเอมออนครับเพราะว่าย่าเอมออนเนี่ยนะฮะมักจะกีดกันเธอกับอคินเสมอเลยความใกล้ชิดของออนนิพาและอคินเนี่ยทำให้นางเอกของเราก็ต้องเข้าใจผิดปะและอนิพาเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะแก้ความเข้าใจผิดนะปล่อยไปสิชิงดีชิงเด่นกับสาริสาอยู่ตลอดเพื่อแย่งความสนใจของพระเอกไว้กับตัวเองนั่นไงคุณมาปิดท้ายที่อีกหนึ่งตัวละครคือวีรนุชซึ่งรับบทโดยคริสซี่นะคะคริสซี่เนี่ยก็จะรับบทเป็นเพื่อนสาวของสาริสานะคะสนิทที่สุดแล้วก็ห่วงใยเพื่อนอยู่เสมอเลยคริสซี่เป็นคนที่มั่นใจตัวเองสูงมากแล้วก็บ้าเกาหลีมากเจอผู้ชายหล่อคนไหนต้องเรียกโอป้าหมดเลยเอ้ยเป็นอย่างนี้แล้วเรียนรู้เนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหไม่กลัวคนนะพร้อมจะปะทะกับทุกคนตลอดโดยเพราะคนที่หาเรื่องสาริสานะคะเวียนุชก็จะแบบว่าโอ้โหสู้ตายนะคะแล้วก็เวียนุชก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะช่วยสาริสาในการสืบคดีเครื่องบินตกของพ่อสาริสาด้วยเอาเป็นว่าถือว่านักติดตามนะเหนื่อยเพราะเรื่องราวมันซับซ้อนแล้วก็มีแบบหลายเส้นเรื่องตัวละครก็น่าสนใจมีเรื่องราวของตัวเองเพราะฉะนั้นคือเรามองว่ามันเป็นเรื่องแบบออกแนวลึกลับออกแนวแบบว่าหน้าแบบสวนสอบสวนและมีวิญญาณเพราะฉะนั้นจะฉีกแนวจาก4เรื่องไปเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามแล้วกันและนี่เป็นเรื่องสุดท้ายของซีรีส์ชุดนี้แล้วด้วยใช่ครับใต้ปีกปักษานะครับเสนอเป็นพรุ่งนี้เป็นตอนแรกถูกต้องนะคะรอติดตามได้ช่อง3เท่านั้นครับใช่ค่ะส่วนเรา2คนนะคะก็ติดตามได้ทางช่อง3เหมือนกันนะครับนอกจากช่อง3แล้วเป็นรายการนี้รายการเดียวด้วยนะครับต้องติดตามเพราะรายการอื่นในช่องไม่ให้ทำพ่อหลงรักรายการนี้ซะเหลือเกินคุณผู้ชมขาแล้วอาทิตย์หน้ามาเจอกับเรา2คนใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ